มีคนบอกว่าคุณ 1,200 คุณ 1,200 1,200 อ๋อ 1,200 มีคนไปเขียนจริงๆถ้าสมมุติพี่โขมดึงไปสักช่วงธันวามันจะเป็นขุน 1,500 แล้วนี่คืออะไรขุน 1,500 ขุน 1,500 นี่อยู่แถวรางรถไฟใช่ใช่ใช่ไม่ไปแล้วด้วยอ่ะเที่ยวไหมคะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวมีคนบอกว่าคุณ 1,200 คุณ 1,200 1,200 อ๋อ 1,200 มีคนไปคิดจริงๆถ้าสมมุติพี่โขมดึงไปสักช่วงธันวามันจะเป็นขุน 1,500 แล้วนี่คืออะไรขุน 1,500 ขุน 1,500 นี่อยู่แถวรางรถไฟใช่ใช่ใช่เฮ้ยไปแล้วด้วยอ่ะเที่ยวไหมคะนะฮะวันนี้เรื่องคุณ 1,200 นะฮะภาคแรกเรารีวิวกันไปแล้วแล้วก็เสียงแตกในตอนนั้นเสียงแตกเลยกว่าจะจบเสียงแตกแบทแมนกูรู้พูดอย่างนี้แล้วก็ต้องมีคนเล่นอย่างนี้ไหนเราก็เล่นเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมันก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยเสือใบพวกเราต้นเออมีเสือใบเสียงอย่างนี้สบายสบายเผื่อมีคนสงสัยว่าพี่เจมส์ได้ดูไหมก็ยังไม่ดูเหมือนเดิมใช่ยังไม่ดูก็ไม่เป็นไรเฮ้ยบอกที่เจมส์หายไปนี่งอนนะงอนคนงอนคนด่านะบอกให้บ่นให้นักหนาอ๋อใช่อ่ะใช่ใช่ใช่กูต้องคลิปนอนใช่ไหมใช่นอนคนด่ามีคนมาด่ามีคนถามพี่ไปทำอะไรมาอ้วนจังแบกน้องยืนหายใจอ้วนมึงอี้กินดิสัตว์ถามอะไรเห็นล่าสุดเห็นล่าสุดก็ล่ะมันก็โดนช็อกโกแลตไปกินภาคแรกเนี่ยก็ที่ชมไปพูดเรื่องดีๆก่อนเรื่องดีๆคือชอบคาแรคเตอร์ชอบคาแรคเตอร์ของพี่น้อยขุนพันธ์แล้วก็ของพี่น้อยชอบพี่น้อยมากพี่น้อยที่สุดถึงแล้วก็รู้จากเบื้องหลังว่าเขาซึมซับคาแรคเตอร์ในสไตล์เขาเรียกอะไรไม่แตกไม่สดไม่แตกเนี่ยสไตล์ไม่แตกเนี่ยเมื่อไปสอนใครไม่ได้การแสดงไม่สดก็คือเล่นแบบเอาตัวเองเป็นตัวนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นซึมซับก็ไม่ได้บทนั้นพูดง่ายๆคือฮีทเลดเจอร์ใช่จริงๆสไตล์การแสดงแบบเนี้ยสไตล์การทำงานแบบเนี้ยมันคนที่อินอะแต่มันแต่คนที่เป็นพี่เลี้ยงอะเห็นก็บอกว่าเบื้องจะหนักเบื้องหลังเนี่ยพี่น้อยเขาจะไม่คุยกับใครเขาจะเก็บตัวอยู่ในรถของเขาแล้วเปิดเพลงพวกเมทัลฟังมาก็แล้วก็พี่นายครับเข้าฉากใช่ส่วนที่ด่าไปในภาคที่แล้วก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งภาคนี้ก็เชื่อว่าต้องโดนอีกแหละน้อยเขาใช้น้อยลงใช้น้อยลงเยอะเลยคือใช้ทีมงานน้อยลงไม่ใช่อย่างนั้นถึงภาคแรกแล้วก็ดีตัวพี่ขมอ่ะแกบอกแกรู้เลยงานหนังโปรดักชั่นแกใส่เต็มจริงแล้วแกบอกว่ามันผมยากมากยากเคี้ยวยากถึงขนาดที่ว่าคุณ 1,200 เนี่ยตอนเขาถ่ายเขาถ่ายไว้นานมากแล้วถ่ายแล้วซ่อมแล้วถ่ายแล้วซ่อมจนขนาดไหนรู้ไหมกว่าจะได้ฉายจนแกทำหนังได้เรื่องนึงอ่ะคุณ 1,200 แม่งยังไม่เสร็จอ่ะคือเก็บป่ะซ่อมจนแม่งถ้าสร้างหนังอีกเรื่องนึงได้เลยใช่ประมาณนั้นระหว่างซ่อมแบบแม่งทำหนังอีกเรื่องนึงได้เลยใช่สำหรับพี่อ่ะพี่บอกตรงว่าหนังเรื่องเนี้ยพี่ชอบความเป็นหนังไทยอ่ะชอบเป็นความเป็นหนังไทยความเป็นกิ๊กโก้อย่างนั้นอ่ะนึกภาพว่าส่วนตัวพี่จะรู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นในหนังไทยบ่อยแล้วพี่จะรู้สึกว่าเออมันเพลินตาดีกูไม่ชอบอะไรเลยเอางี้กันแม่งบอกตามตรงว่ามันมีหลายอย่างมากที่ไม่โอเคเลยเอางี้กันมันมีบางอย่างที่ชอบก็คือวิธีคิดของเขาอย่างตัวละครอัศวินเขาจะตอนแรกเขามาในอีกบุคลิกนึงบุคลิกที่เป็นทหารใหม่อะไรใหม่แล้วตอนสุดท้ายเขาเปลี่ยนหน้าเป็นมาหน้ามือเป็นหลังตีนค่อนข้างจะมันสุดขั้วดีพี่จะมีคำถามอย่างนึงตอนจบภาคแรกเสือใบเขารู้แล้วนี่ว่าขุนพันธ์หน้าตาไงตอนจบภาคแรกเขาจะมีเอ็นเครดิตอยู่ตรงที่ขุนพันธ์เขาไปเจอเสือใบขุนพันธ์เสือใบนั่งคุยกันใช่แต่มาภาคนี้ปุ๊บมันเหมือนกับไม่เคยเจอมาก่อนใช่ความรู้สึกพี่อาจจะนิดนึงคือเสือใบมึงจำไม่ได้เหรอมึงจำขุนพันธ์ไม่ได้จริงๆอะใช่อะไรเงี้ยถามว่าแอคชั่นขนาดนั้นไม่รู้สึกแอคชั่นมั้งเพราะแม่งส่วนใหญ่ก็มีแต่มายิงปืนกันแบบว่าแย่งของกันไปแย่งของกันมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนกับกลุ่มโจรมาบุกพวกหมู่บ้านอะไรอย่างนั้นก็จะมีเล็กน้อยส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังที่ไม่มีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องเลยมาที่เนื้อเรื่องขุนพันธ์นะตะกี้พูดไปนิดนึงแล้วว่าตัวขุนพันธ์เนี่ยเขาถูกปลดออกจากกรมตำรวจเพราะว่าเขา
เวลาไปทำงานแล้วลูกน้องแม่งตายหมดเลยอารมณ์เดียวกับเดอะล็อกอ่ะใช่เดอะล็อกที่โคตรแรงตึกไอ้นั่นเขาออกเองอันนี้ไม่ได้โดนไล่ออกมันสาเหตุจากลูกน้องตายประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือลูกน้องตายเก่งบอกก่อนบอกก่อนว่าตัวพี่โขมอ่ะเขาได้รับเขาเรียกอะไรได้รับคอมเมนต์จากผู้ใหญ่เอ่ยจากคนใกล้ตัวก็ดีว่าภาคที่แล้วอ่ะมันพี่อยากจะทำเป็นอะไรอ่ะซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมีพลังวิเศษเลยไหมหรือจะเป็นไสยศาสตร์ไอ้พลังของพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบแฟนซีเลยไหมหรือเป็นไสยศาสตร์พี่จะทำอะไรภาคที่แล้วมันยังก้ำกึ่งพี่โขมเขาก็เลยกูจะทำซูเปอร์ฮีโร่เอาแบบนี้แหละอินซิเบิลโมเมนต์เลยอะไรเงี้ยให้เห็นหมดเลยว่าก็จะเห็นเลยภาคที่แล้วมันยังแบบหายตัวมันยังแบบปุ๊บแล้วมันยังแบบไม่ได้ขนาดนี้ไงแต่ภาคนี้คือเห็นเลยเห็นว่าหายแล้วหูหายเลยตอนแรกเลยขุนพันธ์ได้ออกมาจากกรมแล้วเขาก็เลยเตะๆอยู่ภาคนึง มันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นนั่นก็คือมันจะมีกลุ่มโจรที่เขาเรียกว่าเชิดดำขุนดำขุนโจรเชิดดำเนี่ยมันไปฆ่าพวกเสมียนตำรวจมันเหมือนเกิดคำถามในตัวขุนพันธ์แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยมึงฆ่าตำรวจตำรวจที่ตายเป็นเสมียนนั่นแหละมึงฆ่าทำไมวะขุนพันธ์ก็เลยออกตามหาก็ได้ข่าวว่าเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวไอ้เสือฝ้ายซึ่งเสือฝ้ายนี่ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่ในสุพรรณบุรีคือในยุคสมัยนั้นนะบอกว่าในส่วนในเหตุการณ์ในเรื่องมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่แล้วข้าวยากหมากแพงหลังจากที่พวกญี่ปุ่นเพิ่งถูกไล่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลงเหลืออยู่บ้างใช่ข้าวยากหมากแพงตำรวจไปจับโจรแล้วก็ไปเอาตังค์เข้ามาตำรวจกับโจรก็ไม่ต่างกันอะไรเงี้ยคือเขาชาวบ้านเขาจะศรัทธาโจรมากกว่าตรงที่โจรแม่งขโมยเงินเอามาให้ให้คนรวยช่วยคนจนอดีตพจน์เสือฝ้ายอารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบโรบินฮูดอะไรอย่างนั้นก็คือเนี่ยก็จะเป็นกิมมิกหลักๆของเรื่องเลยก็ได้พูดถึงช่วงเริ่มพี่ขอพูดก่อนไอ้ช่วงเริ่มซีนแอคชั่นส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่เองเลยนะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเห็นอยู่ว่าพี่ขมเขากำลังจะทำอะไรแต่ส่วนตัวพี่แค่อยากจะบอกว่าลด CG ลงลด CG ลงแล้วพี่ทำให้ดิบกว่านี้เข้าใจว่าอยากทำซูเปอร์ฮีโร่เว้ยแต่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมันไม่ได้โจ๋ขึ้นแบบนั้นนะจริงๆมันมีซุปเปอร์ฮีโร่หลายๆแบบที่เขาเหมือนมึงดูซีรีส์อ่ะมึงจะเห็นว่าหลายซีรีส์บางเรื่องแม่งรู้ว่ามีพลังพิเศษแต่แม่งวิธีโชว์ของมันจะมีการทำอะไรให้มันดูกราวมากขึ้นไอ้พี่เข้าใจพี่โขมแกจะเป็นคนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแกจะเป็นชอบแบบอ่านประวัติคนนู้นคนนี้ชอบแบบเฮ้ยเท่มากคนสมัยก่อนแม่งเท่มียันเยินๆเราเข้าใจแต่ว่าคราวเนี้ยวิธีนำเสนออ่ะพี่มองว่าหนังเรื่องนี้ภาคนี้ความแฟนซีพี่โคตรเกลียดเลยไอความแฟนซีที่มีความแฟนซีเยอะเอางี้แล้วกันมันเน้นแฟนซีมากที่ผมไม่ชอบมากๆเลยก็คือวิธีการนำเสนอในเนี่ยเนื้อเรื่องของเขาเวลาเขาจะพูดถึงอะไรสักอย่างเช่นเวลาขุนพันธ์เขาไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยใครเป็นใครอะไรไงบ้างเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยต้องมีอินเสิร์ตใส่หน้ามาให้ดูด้วยกลัวไม่รู้ว่าใครจริงๆแล้วอ่ะไอหนังแบบเนี้ยเรามันเป็นตำนานนึกออกว่ามันเป็นตำนานมึงปล่อยพูดไปแล้วก็ปล่อยให้คนคิดว่าเฮ้ยใครวะเขาคือใครวะแล้วเราไปให้ซีนที่เปิดตัวคนคนนี้ขึ้นมาคนก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเจ็ดเค้นั่นเสือฝ้ายนั่นก็คือการแสดงตัวการอินโทรดักชันของตัวละครที่มันค่อนข้างจะส่งผลให้กับหนังแบบสไตล์แก๊งสเตอร์หรือสไตล์แบบอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้มันจะแบบพอพูดถึงใครปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกันกับซีนแอคชั่นเวลาเราดูซีนแอคชั่นปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามันมีการโชว์พลังกันเยอะเราก็จะเห็นอีกแหละว่าขุนพันธ์แม่งใช้พลังในการหายตัว เพื่อจะประมาณว่าหลอกให้คนนู้นมันแม่งตายใจอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนึกสภาพวิธีการนำเสนอง่ายๆก็คือเราไม่ต้องได้เห็นว่าขุนพันธ์แม่งใช้พลังอยู่ดีๆแม่งมีคนตายปั๊ม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 เราเกิดคำถามคุยใครวะอะไรวะอะไรยังไงวะแล้วค่อยเห็นขุนพันธ์ขึ้นมานั่นคือวิธีการนำเสนอที่มีชั้นเชิงแต่เรื่องเฮี้ยนี้ไม่มีเลยทุกอย่างต้องแสดงให้เห็นหมดต้องให้ทุกคนเราจะรู้หมดแล้วหลังๆท้ายเรื่องเนี่ยมันจะมีการหักมุมเยอะมากเอางี้แล้วกันและหักมุมในแง่ที่แบบว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วใครมันจะมีช่วงนึงที่มันไปเขาเรียกอะไรเล่นไพ่หรือเล่นอะไรเล่นอยู่กับพเด็จเล่นไพ่กับหัวหน้าตำรวจเนี่ยหัวหน้าใหญ่ลองพเด็จไม่ใช่ลองพเด็จเขาก็เล่นไพ่กันแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงอยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะมาเล่นการเมืองเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมึงต้องตัดหางปล่อยวัดไอ้พวกของมึงให้หมดพวกเสือทั้งหลายแหล่ฆ่าให้หมดแล้วกูจะเอาให้มึงขาวสะอาดแล้วมึงจะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรนี้ได้อะไรนี้จริงๆไอ้พอตรงเนี้ยนึกสภาพว่าถ้ามึงไม่โชว์ตรงเนี้ย
คนดูก็จะคิดไปว่าเฮ้ยไอ้นี่คือคนดีเฮ้ยไอ้นี่คือเสือคนนึงที่แบบอ๋อมึงก็แค่เขาเรียกอะไรเป็นจิ๊กโก้คนนึงไม่ได้อะไรแล้วค่อยมานำเสนอว่าเฮ้ยตอนหลังสุดท้ายแม่งไอ้เสือคนนี้เนี่ยเข้ามาฆ่าขุนพันธ์มั่งเข้ามาฆ่าคนนู้นคนนี้อะไรงี้แล้วค่อยเฉลยจริงๆแล้วแม่งทำงานกับประเด็จอะไรเงี้ยแต่เขาก็โชว์เห็นก่อนผมมองว่ามันเป็นการนำเสนอแบบละครแล้วทุกอย่างเลยในเรื่องนี้แม่งโชว์ให้หมดคนดูไม่ต้องคิดที่อะไรทั้งนั้นทุกอย่างกูจะรู้หมดจริงๆในเรื่องเขาพยายามจะทำพล็อตทวิสต์เยอะพอสมควรพล็อตทวิสต์ก็คือหักมุมก็หักมุมแรกแล้วก็ไอ้มันจะมีช่วงที่แบบอยู่ดีๆไอ้เสือฝ้ายแม่งโดนฆ่าวิธีการนำเสนออีกแล้วแหละเวลาเรานำเสนอซีนอะไรเงี้ยนึกสภาพถ้าเขาใช้ซีนที่มันแบบสร้างความกดดันหนังตรงนี้จะมีข้อเสียเยอะมากก็คือมันดูเป็นซีนเยอะซีนอะไรอ่ะซีนต่อไปขุนพันธ์นั่งอยู่ในร้านเหล้าแล้วคุยกับเสือใบนั่นก็คือซีนแม่งอย่างนั้นเลยขุนพันธ์นั่งอยู่ในร้านเหล้าแล้วคุยกับเสือใบกูมองว่าเวลาถ่ายอะไรพวกนี้แม่งมึงต้องมีหน้ามีหลังเนื่องจากว่าก่อนที่จะเข้ามาตรงเนี้ยเราต้องมีเผื่อหน้าเผื่อหลังนิดนึงว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันทำอะไรอยู่เขามาทำอะไรอ่ะสมมติว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะมาหาข้อมูลอะไรสักอย่างมาคุยตรงนี้ก่อนไหมแล้วไปตรงนั้นแล้วไปตรงนี้แล้วค่อยมีอะไรขึ้นมามันจะเป็นซีนประกอบกันเหมือนกับเวลาเขาเขียนบทแล้วเขาเขียนเป็นซีนเฉยๆไม่มีอะไรที่มันไดนามิกที่มันสานต่อกันเป็นเฮ้ยมันเหมือนกับเอาไหมล้อให้เป็นเรื่องราวแล้วมันดูโฟลแล้วมันอะไรเราก็จะรู้สึกข้ามๆเยอะไอ้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะฉาบฉวยนิดนึงมีอยู่ดีมีซีนเหมือนนั่งในร้านเหล้าอยากเห็นคนที่เป็นนักเลงอยู่ดีเมาๆเข้ามาอยู่ดีมาขัดขวางแล้วก็ขุนพันธ์แม่งยิงไอ้นักเลงคนนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เห็นโง่ๆอย่างนั้นมันไม่มีความโฟลว์เลยทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ตรงซีนตรงนั้นอันนี้บอกนิดนึงคือเวลาเราดูหนังอันนี้ส่วนตัวกูเป็นคนชอบหนังเก่าๆแล้วมันจะมีความโฟลว์มากมันจะแบบว่าเฮ้ยพระเอกมาตรงเนี้ยสมมติจีบกับนางเอกอยู่มุมนี้แล้วเขาเริ่มไปตรงนี้ไอ้นี่ปีไอ้เป้อารักแม่งนั่งร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยเริ่มมีความโฟลว์อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกป่ะตรงนี้ค่อนข้างจะข้ามๆไม่ค่อยรู้สึกที่อะไรเลยโดยเฉพาะมอนทาร์ดของการที่ขุนพันธ์การที่ขุนพันธ์จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเสือฝ้ายอยู่ดีๆแม่งก็อะไรกินน้ำสาบานเลยกันเลยมันไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีมันไปกินน้ำสาบานมึงไปเชื่อใจได้ยังไงตอนไหนอะไรยังไงคือมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ขุนพันธ์ไปช่วยช่วยเสือใบช่วยเสือใบเอาไว้ก็ตอนขายตัวแหละแต่โหมึงกินน้ำสาบานกันเลยอ่ะนั่นคือแม่งเอ็นเกมของ Godfather นะเว้ย Godfather แม่งซีนสุดท้ายคือการกินน้ำสาบานกันว่าเราจะเป็นแฟมิลี่กันอะไรกันอันนี้แม่งกินน้ำสาบานกันเลยอะไรเนี่ยมันแบบว่ามันฉาบฉวยสำหรับกูว่าแล้วมันก็จะแบบว่าเล่าแบบข้ามๆไปเหมือนเป็นมอนทาร์ดแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นและแถมอีกอย่างนึงคือขุนพันแม่งแทบจะไม่รู้จักอะไรเลยในตัว2คนนี้ซีนท้องน้อยมากจริงๆแล้วควรจะมีซีนทอล์คที่มึงเล่าให้ฟังกันที่มึงแบบรู้จักกันอะไรยังไงเนี่ยเมียกูแม่งด่ากูแล้วมันจะมีปมของเสือใบนิดนึงตรงที่เสือใบเขาเคยยิงเมียตัวเองแบบพลาดคือเมียจะโดนข่มขืนแล้วยิงเมียตัวเองก็เลยเป็นปมที่แบบว่าคนใหม่กูก็ต้องรักษาให้ดีกว่าเดิมกูจะไม่พลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยจริงๆไอ้โมเมนต์พวกนี้นึกสภาพว่าถ้าเกิดมันรู้กันก่อนหน้านี้แล้วมันไปกินน้ำสาบานกันอะไรเงี้ยเราก็จะอินกับมันมากขึ้นเพราะพวกนี้รู้จักกันจริงๆตัวหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออัศวินมันเป็นทหารเขาเรียกอะไรทหารใหม่จบมาจากตำรวจใหม่จบมาจากอเมริกาเก่งในเรื่องแท็กติกหน้าไหมอะไรพวกนั้นแหละคนที่มาแล้วแบบพวกคุณเชื่ออะไรเรื่องแบบของอะไรนั่นแหละหัวใหม่โชว์หัวใหม่มาเลยประมาณนั้นประมาณนั้นหัวการใหม่จริงๆแม่งไอคอนฟลิกต์ตรงนี้เอามาใช้ได้เจ๋งมากถ้าเกิดมันเขาเรียกอะไรมันเก่งในเรื่องที่แบบเฮ้ยแท็กติกหัวใหม่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อะไรเงี้ยตอนสุดท้ายแม่งไปตัดหนังของเสือฝ้ายมาติดตัวเองและเป็นไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนกับประมาณว่ามันปูมาแล้วเขาหักตัวเองอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะมีช่วงที่มันแบบว่าหลอกใช้ไอตัวขุนพันธ์กับตัวเสือใบให้มาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนกับวางเกมวางเกมเนี่ยนี่เทคนิคไงจับทับทิมมาก็คือเมียของเสือใบมาเมียคนใหม่ล่าสุดแล้วมาล้อมด้วยระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้สองคนนี้เฮ้ยมึงรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้ขุนพันธ์เนี่ยมันเป็นตำรวจนะ
อะไรงั้นเนี่ยก็โอ้ยเจนแม่ที่กูเข้ามาอยู่ในนี้กูเป็นสปายถูกเปิดเผยมึงปวดโปงแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่งแทคติกเนี่ยกูอยากเห็นเยอะตอนหลังก็จะมีแทคติกตรงที่แม่งเสือฝ้ายกำลังขับรถหนีแล้วอะไรงี้ก็ทรยศนี่มันก็เลยเอาเด็กมาขวางไว้หน้ารถอะไรงี้แล้วเนี่ยอยู่ดีแม่งเด็กก็พยายามจะยิงกลับกูว่าเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะสักพักแม่งไอ้อัศวินเนี่ยก็โผล่มาเนี่ยอิลิเมนต์ออฟเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วอ่ะนึกสภาพว่าไอ้ตั้งแต่ซีนแรกในการอินโทรดักชั่นตัวละครแต่ละตัวมันจะมีซีนที่แบบว่ามันเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นอนตัวไหม้อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปอยู่หน้ากระจกจริงๆแม่งวิธีเปิดตัวละครที่มันเท่ๆง่ายๆกว่านี้มันมีเยอะเลยอย่างเช่นมึงตัวไหม้แล้วแต่มึงใส่ชุดตำรวจเดินเข้าไปในกรมอะไรเงี้ยเลยเห็นคนแม่งหันหน้ามึงทำไมเป็นงี้วะอะไรงั้นวะแม่งแค่นี้ก็ขนลุกแล้วอ่ะวิธีนำเสนอล้วนๆเลยแต่ผมมองว่าเรื่องนี้แม่งไม่ได้ไม่ผ่านเลยนะถ้ายิ่งเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่แล้วเนี่ยยิ่งไม่ผ่านเพราะหนังซุปเปอร์ฮีโร่แม่งจะมีวิธีการเปิดตัวละครเยอะมากอย่างเหมือนโทนี่สตาร์คแม่งดูในอเวนเจอร์ภาคแรกโทนี่สตาร์คแม่งทำอะไรกำลังซ่อมท่ออยู่ในน้ำอะไรเงี้ยวีดีมันโผล่ออกมาจากน้ำแล้วก็บินเข้าไปที่อเวนเจอร์อะไรเงี้ยแล้วไปคุยกับแฟนอะไรเงี้ยวิธีเปิดตัวของเขาอ่ะมันมีวิธีอยู่ที่ทำให้แบบยัดเข้สุดท้ายก็จะเป็นซีนที่สามคนต้องมาช่วยกันอยู่ดีอัศวินมันทำไมมันจะฆ่าขุนพันกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ตอนหลังอัศวินมันเหมือนแค่แบบทำแค่แบบเฮ้ยกูมึงเล่นของไหมกูเล่นมั่งเล่นไปฆ่ามึงอะไรเงี้ยเล่นของแล้วไปฆ่ามึงมั่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะนึกสภาพว่าถ้ามันมาทางด้านเอ้ยเทคนิคแล้วมึงจบอเมริกามามึงอะไรมาแล้วมึงเอาหัวคิดของมึงอะมาวางแผนแล้วฆ่าขุนพันธ์อะไรเงี้ยพยายามจะฆ่าเขาแต่ก็ยังแพ้อยู่มันจะเป็นตัวร้ายที่น่าจดจำมากแต่นั่นแหละพอสุดท้ายมาสู้กันก็อยู่ดีก็จับเสือใบเสือใบก็มาช่วยเหมือนเสือใบเป็นคนดีแล้วก็มันต่อรองไว้มันต่อรองว่าคือถ้าไอ้ต้องบอกนี่ก่อนขุนพันธ์อะช่วยชีวิตเสือใบไว้ตอนที่เสือใบโดนเสือฝ้ายยิงพอช่วยชีวิตเสร็จปั๊บกูจะให้มึงรอดแต่กรรมพยานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตรงนั้นไปเรื่องตรงนั้นไปเหมือนซีนนั้นอะซีนที่ขุนพันกับเสือใบมันผิดใจกันแล้ววันนั้นแล้วกูเฮ้ยไปเจอที่ไหนว่าอะไรไงว่าหลังงานศพหลังงานศพมันบอกหลังงานศพเจอกูอะไรอย่างงี้อยู่ดีตัดมาแม่งฝนตกแล้วก็แม่งกำลังจะสู้กันอยู่อะไรอย่างงี้ก็มันอยู่ดีก็ถ่ายโง่ๆหน่อยแล้วก็ยืนประจันหน้ากันแล้วก็พยายามจะสู้อะไรกันอยู่ตรงร้านโล่งๆแล้วอยู่ดีๆก็เสือฝ้ายก็โผล่เข้ามาแล้วก็ฆ่าทั้งสองคนมึงไม่คุยกันหน่อยเหรอว่าอะไรยังไงว่านั่นตำรวจนะเว้ยมึงก็ฝ่ายตำรวจไม่ใช่เหรอเสือฝ้ายอ่ะเสือฝ้ายก็อยู่ฝ่ายตำรวจนั่นจริงแล้วมึงจะมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมึงจะฆ่าตำรวจทำไมมึงก็มันไม่ make sense ทุกอย่างเลยแล้วตอนจบสุดท้ายเสือดำหายไปเสือดำคือใครวะเอ้ยไม่ใช่เสือดำเสือฝ้ายเสือใบหายไปเลือกที่จะหายไปแล้วก็ไปจับลองผดเด็จได้อีกแหละแม่งเอาอีกแล้วซีลองผดเด็จลองผดเด็จแม่งมีเขาเรียกอะไรว่ามีหลักฐานที่จะจับเขาได้ตอนแรกจับไม่ได้แม่งขุนพันจับไม่ได้แบบว่าโหมึงอะไรว่ามึงเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมึงจะทำกูไม่ได้หรอกไอ้ลองผดเด็จแม่งโบยให้อิสระขุนพันก็เลยไปค้นเขาเรียกไปที่โรงศพของตำรวจเสียงคนหนึ่งคนแรกอะไรที่เขาเจอกันแล้วก็เฮ้ยเย็ดเคมีวีดีโอสมัยนั้นมีวีดีโอด้วยใช้กล้องมีใช้กล้องไอ้นี่ด้วยเป็นเขาเรียกกล้องโฟเล็กเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มแบบหมุนไอเนี้ยกูไม่กังขาอะไรโอเคมีวีดีโอนี่ก็สามารถจับลองผดเด็จได้อันนี้คือแม่งลองผดเด็จนั่งอะไรอยู่แล้วก็มึงแล้วก็มีตำรวจเดินเข้ามาคุณถูกจับแล้วนะครับเงียบไหมแค่นี้เหรอมันอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองเนี่ยวิธีนำเสนออะความรู้สึกกูแบบว่ามันเหมือนระดับนักศึกษาถ่ายนักศึกษาถ่ายแบบเพนเทลแล้วก็หมุนไปหมุนมาจะใช้แบบนี้หมดเลยไม่ค่อยขึ้นดอลลี่ไม่ค่อยขึ้นล้างไม่ค่อยอะไรเลยก็จะสังเกตว่าไม่มีการบล็อกช็อตอะไรทั้งนั้นสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่มองว่าพี่ชอบบรรยากาศความเป็นหนังไทยๆเลยแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่ไม่ชอบเลยอย่างนึงที่ขอพูดเลยคือ special effect ที่พี่ไม่ชอบมากคือมันไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใช้เนี่ยนึกภาพว่าไอ้ซีนทุ่งข้างหน้าในความคิดมันเท่มากขุนพันเดินฝ่าแล้วแบบคือจริงๆหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะอย่างเสือใบหายไป
ของจริงก็คือเสือใบเลือกที่จะหายไปเหมือนกันใช่นั่นคือตรงกับความเป็นจริงใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือพี่ไม่ชอบ special effect มาก CG อ่ะพี่ไม่ชอบเลยคือการที่ขุนพันธ์อ่ะเดินฝ่าทุ่งอ่ะแล้วเห็นปืนระเบิดเข้าใจอยากให้เห็นชัดๆอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันโหไม่สโลโมชั่นขุนพันธ์แม่งเดินในทุ่งอ่ะแค่ขุนพันธ์เดินในทุ่งอ่ะจริงๆแม่งมุมพี่อยากให้เขาลด CG ลงเยอะๆอ่ะเยอะๆเลยอ่ะแล้วใช้ practical แล้วเล่าให้มันเป็นหนังแบบ2499อันผ่านคลองเมืองมากกว่านั้นน่ะแล้วให้มันเน้นความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในอย่างอื่นน่ะไม่ซีนนั้นซีนยังไงเขาก็มี practical นั่นก็คือระเบิดอะไรเงี้ยพอจะมีบางงานมีปืนหักมันก็ต้องเป็น CG ผมจะชอบอย่างเดียวก็คือพวก production design มันอย่างแรกคือเวลาเราเห็นหนังแบบหนังพีเรียดเราได้เห็นคอสตูมใหม่ๆไว้ได้เห็นแบบบรรยากาศใหม่ๆปกติเราจะไม่ได้เห็นหนังพวกนี้บ่อยๆนะใช้ทุนเยอะเนื่องว่าตัวเมคอัพต้องขอชมเมคอัพของอัศวินนะดูดีมากมีในเรื่องที่มีเขาเรียกอะไรเป็นช็อตลองเทคฟรีเฟรมในบาร์เขาต้องการจะเล่าเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในบาร์เนี่ยมันมีคนนี้หักหลังคนนั้นตอนเป้ร้องเพลง อะไรเงี้ยมันจะเป็นเขาจะทำเป็นเหมือนกึ่งฟรีเฟรมแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรลองเทคอะฟรีเฟรมแล้วอยู่ในบาร์ดูไม่สวยเพราะมันมีอยู่แค่เขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วความสัมพันธ์ยังความสัมพันธ์ก้อยกับขุนพันธ์ก็ไปเต้นบัลเล่กันแล้วได้กันทีแล้วที่เขาขุนพันธ์เขาพยายามจะมาหาข้อมูลจากก้อยก็คือแบบเฮ้ยเขาทำอะไรบ้างเธอเป็นใครเธอเป็นพวกเชื้อดำด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือพยายามมาหาข้อมูลแหละแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่มีอะไรว่ะสุดท้ายก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตขุนพันธ์อย่างนั้นได้ไหมก็อาจจะเท่ไหมอะไรงี้แต่ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ทุกตัวเลยกูไม่รู้สึกเฮี้ยนทั้งนั้นก็ขอให้คะแนนเลยกันนะเรื่องนี้คือสิ่งที่ชอบนะฮะอย่างเมคอัพอะไรนี่เพอร์เฟกต์มากไม่ค่อยได้เห็นนะเมคอัพแบบผีๆน่ากลัวน่ากลัวอย่างนั้นนะมันไม่ค่อยได้เห็นนะบ่อยๆนะอีกอย่างก็คือโปรดักชั่นดีไซน์ดีมากคือแบบว่าได้เห็นหนังพีเรียดอ่ะมันได้คะแนนตรงนี้อยู่แล้วโชว์ๆนะฮะแต่ว่าไม่ชอบที่เหลือการถ่ายทำนะผมมองว่ามันไม่เนี๊ยบหนังเรื่องนี้ไม่มีซีนอารมณ์แปลกปะเป็นหนังที่แม่งแบนเรื่องอารมณ์นะฮะเรื่องนี้ขอให้ที่4คะแนนครับสำหรับพี่ยังรู้สึกว่าหนังไทยๆแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยเก็บปะคือมันพีเรียดแบบนี้เป็นพีเรียดแล้วเป็นมีสองสิ่งของไสยศาสตร์แล้วพูดเลยว่าผู้กำกับที่มีของสำหรับพี่หมายถึงเรื่องราวเรื่องราวที่อยู่ในหัวด้วยแพชชั่นความชอบส่วนตัวนึกภาพว่ามันไม่ได้มีใครอีกแล้วอ่ะนอกจากพี่ขมคงไม่มีใครอีกแล้วที่บ้าทำหนังแอคชั่นแล้วพีเรียดแล้วหาสปอนเซอร์จนได้เก็ตป่ะสำหรับพี่คือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังพีเรียดในสไตล์ไทยๆที่พี่ยังรู้สึกว่าอยากให้แกทำออกมาอีกเพราะว่าถ้าแกไม่ทำแล้วไม่มีใครทำอีกแล้วมันไม่มีใครทำแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยคืองานไม่จุกจิกสักถ้ารู้เบื้องหลังคนจะรู้ว่างานไม่จุกจิกมาแล้วคุณทำงานหนังเรื่องนี้เหมือนคุณทำหนังสักสามเรื่องในเวลาเดียวกันมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากทุกอย่างเลยมันละเอียดแล้วก็ยังไม่พอมันต้องละเอียดอีกแล้วด้วยบัดเจ็ตด้วยตลาดด้วยอะไรพูดเลยว่าแม่งเขาเรียกทุนค้ำคอพูดกับทำหนังที่ทุนค้ำคอมันค่อนข้างยากค่อนข้างเหนื่อยแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแค่จะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคเลยแต่ว่าลองไปดูก็ได้มันคือหนังแอคชั่นพีเรียดในความเป็นไทยที่มันหาไม่ได้แล้วนะใช่คือมันหมดจากนี้แล้วมันหมดแล้วจริงๆหนังเรื่องเนี้ยพี่ก็เลยชอบตรงนี้ชอบงานดีไซน์ชอบความกล้าของเขาชอบความดีไซน์พูดถึงตัวหนังชอบความพร็อพชอบพร็อพชอบดีไซน์ชอบอะไรเวลาเห็นพวกเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่ส่วนตัวสิ่งที่พี่ไม่ชอบอ่ะคือสิ่งที่พี่ขมเลือกใช้จริงจังในภาคนี้มากกว่าภาคที่แล้วคือคอมพิวเตอร์กราฟิกและความเป็นแฟนตาซีพี่กลับรู้สึกว่ามองถ้าตั้งต้นจากภาคแรกนะพี่ลดความแฟนตาซีลงแล้วเป็นภาคเนี้ยเนี่ยน่าจะเพอร์เฟคกว่าแต่สำหรับพี่มองว่าหนังเรื่องเนี้ยคือมันไม่ใช่หนังดีแต่มันก็ชอบได้ไม่ยากอ่ะเก็ตป่ะสำหรับพี่ขอให้เรื่องนี้ที่ให้ที่6คะแนนแล้วกันสิ่งที่อยาก
ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันคือว่าหนังไทยอ่ะที่เรานั่งพูดนั่งพูดอะไรเงี้ยเราจริงๆเราติเมื่อก่อนนะถ้าวันหนึ่งเทปนี้ได้ไปถึงคนทำหนังได้ไปถึงมือของเขาเรียกอะไรคนวิสัยทัศน์หรือว่าพ่วงกับต่างๆก็ดีเขาได้รับรู้จุดตรงนี้แล้วเขาได้เห็นตัวเองแล้วเขาเปิดใจยอมรับคือเราพี่อยากจะพูดนิดนึงว่าคือส่วนตัวพี่เนี่ยเห็นพี่โขงหรือภาพว่าแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์หรือภาพว่าแล้วเรารู้ได้พี่โขงอะมีของหรือภาพว่าแกอย่างระดับพี่โขงแล้วอะทำงานพ่วงกลับมาเป็นแบบหลักครึ่งชีวิตอะค่อนชีวิตแกที่แกนั่งเก้าอี้กำกับอะแกมีของแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ออกมาไม่ได้คือหนังหนึ่งเรื่องแม่งเมื่อหลังมันแบบหลายสิ่งเยอะไอ้เหี้ยคือแล้วแบบว่าแล้วสิ่งที่แกต้องการมันไม่ใช่เขาจะซื้อกันทั้งหมดแต่ว่าส่วนตัวพี่อย่างที่บอกว่าคืออันนี้พูดแบบไม่โวยคือพี่ชอบบรรยากาศของความเป็นไทยอยู่แต่แค่หนังเรื่องนี้มันยังไม่เพอร์เฟคใช่แต่จะพูดว่าปล่อยให้การรีวิวหนังแล้วไม่ใช่แค่ช่องเราทุกช่องเลยการวิจารณ์อะรับฟังเขาเถอะไม่ได้คือชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่ผิดถูกเนี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนไปแต่ส่วนใหญ่กูเชื่อว่าคนที่น้องๆที่มาดูช่องเราก็อยากมาดูแบบเนี้ยเขาก็ชอบเขารู้จักเราอยู่แล้วเขาต้องการจะมาดูอะไรแบบวิจารณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเราคือการวิจารณ์หนังอ่ะถือว่าเขาไม่ได้ดูรายการทำหนังอะไรนี้ก็ต้องไปทำให้ดูถ้าอย่างนั้นอ่ะถือว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนน่าจะชอบอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความเป็นไทยใช่แม่งเปิดมาปุ๊บแม่งเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาใช้ฟุตเทปเก่าๆไงอะไรอย่างนี้มันความเป็นไทยเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารีเลทได้เราแบบเฮ้ยเราก็สามารถเป็นอะไรในพวกนั้นนะเราอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยนึกออกว่ามีคนชอบเยอะนะตอนสุดท้ายเห็นอยู่พี่ขมเขามีการใส่ว่าผมชอบมากผมได้แรงบันดาลใจเขียนในตัวหนังสือเลยผมได้แรงบันดาลใจเรื่องขุนพันธุ์มาจากรูปภาพที่ในหลวงเนี่ยเอาเทียนมาแล้วก็ขุนพันธุ์ก็ไปจุดเทียนให้หรืออะไรนั่นแหละพี่บอกเลยว่าแกอินมากนะแกอินมากกับเรื่องประวัติคนกับเรื่องเสือเรื่องอะไรแกอินมากคงไปดูมาแล้วแกเฮ้ยทำหนังดีกว่าเห็นภาพนี้เลยทำหนังดีกว่าคือนึกออกว่าจุดประกายของเขาคืออะไรจริงๆอ่ะไอ้โปรเจกต์พวกขุนพันธุ์พวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันมีในหัวแกมาตลอดแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ทำพอได้ทำแล้วเป็นยังไงพอพูดในความเป็นเบื้องหลังนิดนึงเหมือนเวลาเขียนบทกับพี่ท็อปหรือเมื่อก่อนตอนช่วงที่ได้ทำเบื้องหลังอ่ะจะคุยกันตลอดเลยว่าเอ้ยเรามีเรื่องนี้นะน่าทำนะอย่างปอบอย่างเงี้ยเราเคยคิดว่าโอ้ทำไมปอบต้องเป็นแบบปอบหยิบหรือเฮ้ยปอบเราสามารถดีไซน์ให้มันเป็นอะไรที่มันปอบแบบโมเดิร์นเออโมเดิร์นจริงๆแล้วอ่ะคอนเซ็ปต์ของพี่โขมที่ตั้งเนี่ยไปครอบอยู่กับคนปฏิกะเข้าแต่อันเนี้ยมันต้องเป็นในแนวแบบพี่นึกถึงแบบฟิลแบบว่าปีใหญ่2499มันเป็นฟิลนั้นน่ะถ้าแกดูผมแกเคยดูแล้วก็ Godfather แกก็เคยดูวะแกดูเรฟเฟอเรนซ์พวกนี้เยอะๆนะแล้วแกจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถผสมกันได้แล้วสภาพว่าอย่าพูดว่าเคยดูเลยแกคุกคีเลยแกสอนแกคุกคีแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีดูผ่านๆเฉยๆแล้วไม่ได้คิดถึงก็ได้สุดท้ายแล้วก็สนับสนุนให้ดูแนะนำไปดูหนังไทยเถอะครับยังก็ดูสนับสนุนอะไรวะลืมไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะสัปดาห์หน้าต้องว่ากันแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าคุณตามพวกเรามาถึงจุดนี้ก็จะรู้ได้แหละพี่ว่าน่าจะคาดเดาได้แหละว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรมันมองเห็นอยู่แล้วคือพวกคือไทม์เขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์พวกเรามันไม่ได้เกินความคาดหมายพวกเราก็ไม่ได้ลึกมากอ่ะพยายามแมสอยู่เออก็พยายามแมสอยู่พยายามแมสโอเคหนังรีวิวเจอได้ที่ช่อง Exit Entertainment ใช่แล้วก็Exit Entertainment ก็จะมีรายการใหม่ๆว่ากันไปจะพยายามจัดให้มันเป็นหลากหลายมากขึ้นจริงๆเราพูดกันไว้นาน Entertainment ใช่เราพูดไว้นานแล้ว Entertainment มันก็น่าจะมีหลายๆอย่างให้ดูมั้ยก็แชร์คลิปกัดมันนั่นแหละเป็นรายการใหม่ที่เราพยายามทำขึ้นมาเพื่อ Entertain ทุกคนน่ะพูดตรงๆก็ทำมาเพื่อคนดูทุกคนนั่นแหละฝากมีตติ้งหน่อยเผื่อว่าคนที่ดู YouTube ของเรากด Subscribe เนี่ยไม่ได้กดเป็นแฟนเพจหรืออาจจะไม่ได้เล่น Facebook อะไรเงี้ยเยอะๆๆๆเรากำลังคิดว่าจะจัดมีตติ้งเป็นกิจกรรมระหว่างแฟนคลับกับพวกเรารีวิวสดๆบรรยากาศสดๆเป็นกันเองคุณจะได้เห็นใช่แล้วเห็นใครพี่เท่าก่อนเลยทุกอย่างที่คุณเห็นผ่านคลิปอ่ะคราวนี้จะไม่มีอะไรกั้นละเราจะไม่มีอะไรกั้นเรารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นพิเศษนานๆครั้งจัดแล้วพี่เจมส์จะไปด้วยไหมไปดิ
ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันจะจัดเต็มจัดเต็มทุกคนทั้งตัวพิธีกรทุกคนบรรยากาศความฮารับประกันว่ามันจะต้องฮากว่าสิ่งที่คุณดูในคลิปแน่นอนถูกต้องแต่ตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในกระบวนการแพลนกันอยู่ว่าจะยังไงแต่ก็ติดตามต่อไปแล้วกันว่าเราจะจัดที่ไหนเหมือนไรเอาจริงอะเอาจริงใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าลองบอกก่อนว่าถ้าเราจัดเนี่ยจะมากันไหมถามดูก่อนโอเควันนี้ก็ลาไปเท่านี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็ฝากSubscribeด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใช้เยอะๆใช่ก็ Exif Entertainment เข้าไปดูในช่องนี้ถ้ารีวิวหนักๆมันก็จะมีตีความมีระบายของยิมที่ทำอยู่ประจำอยู่แล้วหายไปบ้างแต่ว่าก็รับประกันมันจะมากลับมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีไลฟ์ทุกวันรับประกันให้รับประกันให้ทุกไลฟ์วันศุกร์ก็จะเป็นคล้ายๆการ Q&A แล้วคุยอัปเดตมันไม่มีอะไรหรอกแค่คุยกันเรื่อยๆคุยกันไลฟ์ก็คือส่วนตัวยิ้มก็ยังไงใครอยากคุยกับพี่ยิ้มก็กดไลค์เพจไว้ใช่ก็จะมีเพจ Exif อย่างที่บอกมันจะเริ่มเป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นหนังรีวิวกันก็หนังรีวิวที่ทุกคนรู้จักกัดมันความฮาก็ไปหากัดมันก็บางคนถามว่าอะไรคือกัดมันกัดจิกกัดกลัดมันจริงๆมันแสลง2คำระหว่างคำว่ากลัดมันกลัดกับจิกกัดอย่างเมามันเจ๊ด่านั่นแหละมันสองคำนี้เอารวมกันเป็นกัดมันเป็นมันเที่ยวอะไรเงี้ยเราแค่มันเที่ยวเล่นๆแล้วก็ไปแซวคนนู้นคนนี้ตี 3แล้วเออเนี่ยดูได้ไหมนั่นแหละนะดูจากแววตาทุ่มเทมากปะใช่เนี่ยเชื่อไหมว่าจบอันเนี้ยพอสั่งคาดแยกย้ายแล้วเนี่ยพี่ต้องกลับไปตัดต่อนะใช่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะโหลดฟุตก่อนโหลดแล้วลมพรุ่งนี้เช้าตอน8โมงเลยใช่พี่ท็อปจะทำอะไรอย่างนั้นให้ทุกคนดูใช่เรามาดูกันครับว่าพี่ท็อปจะตายเพื่อถ้าทำแบบนี้แล้วมีคนโดเนทถึงหมื่นกูทำให้ทุกอาทิตย์เลยเย้โดเนทถึงหมื่นนะถ้าไม่โดเนทแต่เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าไม่โดเนทถึงหมื่นปั๊บเนี่ยมึงมาตัดเองเลยมาตัดกันเองเลยเดี๋ยวมีคนไม่คนเดียวโอนมือหนึ่งเลยพี่ทำดิให้ดูทำเลยแล้วเรามาดูกันว่าพี่ท็อปจะตายเมื่อไหร่ไม่มาเล็งตรงไหนก็สักอย่างนึงสมองไอ้ไปอะยังไงก็มาอาทิตย์ละครั้งใช่ครับก็ว่ากันไปยังไงหนังอาทิตย์ต่อไปณขณะที่ถ่ายเนี่ยมันนึกไม่ออกจริงแต่ว่าทุกคนคงจะรู้ได้แล้วแหละว่าอาทิตย์หน้าเราจะรีวิวเรื่องอะไรก็ติดตามมาด้วยใช่ครับหนังไทยยังไงก็ไปดูเถอะไปดูแล้วกันแล้วก็มาคุยกันดีไม่ดีก็ว่ากันยังไงฝากกันด้วยครับไปครับ